พาคุณผู้ชมมาดูความร่วมมือของ2ธนาคารใหญ่อย่างธนาคาร ADB แล้วก็ HSBC นะคะล่าสุดนี้ประกาศค่ะเตรียมที่จะมีการปล่อยเงินกู้มูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 9,400 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะให้กับซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ด้วยค่ะธนาคาร ADB และ HSBC ตอนนี้พร้อมปล่อยกู้วงเงิน300ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อสนับสนุนบริษัทในห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชียให้เพิ่มความสามารถในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ค่ะโดยที่โครงการนี้เริ่มจากการแบ่งปันความเสี่ยงระหว่าง2ธนาคารเปิดตัวไปเมื่อกรกฎาคมของปีที่แล้วเพื่อที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อรองรับความต้องการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มันเพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะตอนนี้ HSBC บอกนะคะว่าการปรับเกมการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของADB ทำให้ธนาคาร HSBC สามารถปล่อยกู้ให้กับบริษัทในห่วงโซ่การผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นโดยธนาคารทั้ง2แห่งจะปล่อยกู้ผ่านสินเชื่อเพื่อการค้าและการจัดหาเงินตามใบแจ้งหนี้นอกเหนือจากเครื่องมืออื่นๆเพราะว่าประเทศในเอเชียต่างก็ร่นเวลาในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวนมากให้เร็วขึ้นซึ่งปกติแล้วอาจต้องใช้เวลานานหลายปีค่ะขณะที่ความทั่วถึงในการฉีดวัคซีนก็แตกต่างกันไปตามความสามารถของรัฐบาลในการจัดการกับปริมาณวัคซีนที่มีจำกัดท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทางการเมืองเพื่อให้สามารถซื้อวัคซีนได้เพียงพอถ้ามาดูในมุมของความช่วยเหลือระหว่างประเทศนะคะในขณะนี้ประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นตกลงการที่จะสนับสนุนด้านการเงินรวมถึงความสามารถในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ประมาณ 1,000 ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆในเอเชียภายในสิ้นปี 2565 แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ